Good morning ค่ะทุกคนกลับมาเจอกันในรูปแบบของ Walk อีกแล้วนะคะหันไปทางด้านนั้นจะเปลี่ยนชุดมาแล้วค่ะได้ไหมได้ไหมเออเปลี่ยนชุดลายดอกมาแล้ววันนี้เรามีภารกิจสำคัญจะต้องพาแม่ไปทำแล้วก็เป็นภารกิจที่แม่เนี่ยรีเควสตั้งแต่ก่อนจะกลับมาแล้วว่าขอทำสิ่งนี้นะคะเมื่อกลับมาถึงเมืองไทยเดี๋ยวเราชงกาแฟดีกว่าเพราะว่าเพิ่งได้แก้วกาแฟมาใหม่แล้วก็ได้เครื่องกาแฟมาเดี๋ยวชงกาแฟกินกันไปภารกิจสำคัญของเราในวันนี้นะคะก็คือภารกิจพาแม่ตรงนี้ชึบไปเจอกับนนทนนท์ค่ะทุกคนเนื่องจากว่าแม่เนี่ยชื่นชอบนนทนนท์มากเป็นแฟนคลับนนทนนท์แล้วก็อยากเจอบอกตั้งแต่แรกตั้งแต่ก่อนกลับมาว่าขอไปเจอหน่อยยังไงก็ตามให้พาไปเจอหน่อยวันนี้เขาทำขนมมาให้นนทนนท์ด้วยเดี๋ยวกินกาแฟได้แก้วกาแฟมาใหม่ได้มานานแล้วอันนี้ได้มานานแล้วน่ายากมากเลยสวยไหมสวยมากเขาเพิ่งสวยมากเขาใช้แบบว่าเสิร์ฟในพิพิธภัณฑ์ของเขานะแม่ใช่ไหมครับเออสวยแก้วจะได้แบบว่าเหมาะกับการกินกาแฟตอนเช้าไงน่าจะอร่อย อร่อยเพราะแก้วปะกินกาแฟดีกว่าแม่กินกาแฟอะไรกินคาปูไหมวันนี้กินนมไหมโอเคเอานมเสร็จเรียบร้อยคาปูชิโน่ของแม่แม่ลูกจิบกาแฟแล้วตื่นเต้นมาได้เจอนนทนนท์นิดหน่อยภารกิจของเขามีไม่กี่อย่างจะเจอหน่องแม็กเจอนนทนนท์แล้วก็อยากกินทุเรียนอยากกินกุ้งเผาตอนนี้เราเช็คลิสต์ได้หมดแล้วหน่องแม็กเจอแล้วจนเขาสนิทกันไปแล้วแม็กสามารถมาบ้านได้โดยไม่ต้องมีฉันก็ได้กินทุเรียนก็กินเรียบร้อยแล้วแม่ฉันอยากกินทุเรียนพันอะไรบอกไม่ได้อยากกินทุเรียนสุกว่ากุ้งเผาก็กินเรียบร้อยเหลือภารกิจสุดท้ายก่อนกลับหมูกระทะอ๋อหมูกระทะยังไม่ได้กินวันนี้จะกินหมูกระทะอ๋อวันนี้จะกินหมูกระทะตอนบ่ายเหรอจะกินหมูกระทะกันเหรอก็เอาของมาให้นนก่อนอร่อยอร่อยป่ะทำขนมเขาทำไว้หลายอย่างมากเดี๋ยวพาไปดูนะคะทุกคนป่ะมาเดี๋ยวพามาดูกันนะทุกคนว่าแม่เตรียมอะไรไว้บ้างนะคะสำหรับให้นนทนนแต่ว่ามันก็เขาทำสองเมนูเลยนะอันนี้คือเขาทำตื่นมาทำแต่เช้าปองเป้งปองเป้งแต่เช้านี่อันนี้คืออะไรอ่ะแม่อันนี้คืออะไรมันก็คือเค้กแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเค้กแต่ว่าผสมกับแป้งขนมปังด้วยก็คือใช้แป้งดับเบิ้ลโอที่นู่นมันใช้อะไรคือใช้แป้งอย่างเดียวจะทำขนมทำอะไรทำเส้นพาสต้าทำอะไรก็ใช้อันนี้อย่างเดียวแต่มันโอเคนะเออถ้าเมื่อกี้พอเราชิมเสร็จๆแล้วอร่อยอ่ะแล้วนี้ทำอะไรอีกอ่ะที่นู่นเขาเรียกแอปเปิ้ลสตูนก็คือเป็นอาหารเป็นขนมว่าของว่างของที่นู่นอย่างเงี้ยหรอกาแฟอ๋อกินกับกาแฟเออก็คืออันนี้แม่เอาแป้งดับเบิ้ลโอเนี่ยนวดกับไข่กับน้ำมันทานตะวันนมแล้วก็นมนวดให้เข้ากันแล้วก็ใส่ยีสต์ปล่อยให้เขาขึ้นตัวแล้วเดี๋ยวมานวดต่อทำทรงแล้วก็ไส้แม่ใส่อะไรบ้างก็แอปเปิ้ลน้ำตาลแล้วก็น้ำซินนามอนผงซินนามอนแล้วก็น้ำเลมอนใช่ไหมเดี๋ยวอันนี้จะไปอยู่ในไส้ของขนมปังอันนี้นะคะส่วนในนี้ก็คือมีไส้แอปเปิ้ลด้วยใช่ไหมแม่เราใช้แอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลอะไรก็ได้แต่แอปเปิ้ลเขียวจะหอมแอปเปิ้ลเขียวมันจะหอมอ่ะมานวดล้างมือแล้วนะเริ่มนวดอันนี้คือเราพักแป้งทิ้งไว้ประมาณแต่มันยังไม่ค่อยขึ้นดีเท่าไหร่นะ90นาทีอ่ะแล้วนวดละแล้วต้องทิ้งไว้อีกเหรอแม่ก็พักนั่นใส่ไส้แล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ15ถึง20ก่อนเข้าอบแล้วต้องตั้งเตาเท่าไหร่ก็ความร้อนอ่ะเหรอความร้อนก็วอร์มไว้เลยวอร์มเตาไว้เลยยั้งเราต้องอบอันนี้ไว้เราต้องก็ทิ้งไว้เหรอใช่อันนี้ใครสอนแม่ทำอ่ะทำเองอ้าวแล้วคนที่นู่นแล้วแม่รู้ได้ไงก็คนที่นู่นเขาทำขนมแบบนี้อ๋อแล้วเขาไม่ได้มาสอนแม่หรอไม่ร้านอาหารโรงแรมเขาจะทำแต่อันเนี้ยอ๋อแล้วแม่ไปดูนนทนนท์มาจากไหนถึงชอบนนทนนท์ชอบมาจากอันไหนชอบมาจากอันไหน The Mat
เดอะแมสซิงเกอร์เลขเลยอ๋ออันที่เป็นหน้ากากเป็ดน้อยอ่ะใช่อ๋อแล้วมันพูดกวนๆไงใช่ไหมติดตามตลอดเออแล้วฟังเพลงเขาไหมฟังเพลงอันนี้ที่ดังเพลงชอบมากก็คือเพลงกระเช้าสีดาไงเออเขาติดตามเป็นแฟนจริงว่ะเขาติดตามจริงเดี๋ยวอันนี้จะเริ่มทำการกรีดเพื่อขึ้นทรงให้มันเป็นแบบทรงที่แม่จะทำนะเขาจะถักเปียนะคะอันนี้กรีดไว้แล้วก็เดี๋ยวเตรียมใส่ไส้อันนี้คือไส้แอปเปิลที่แม่เอาไปผัดกับน้ำตาลแล้วก็ซินนามอนแล้วก็น้ำเลมอนพอดึงก็ใส่ตรงกลางแล้วมันจะถักเปียได้ไงล่ะฮะมันจะถักเปียได้ยังไงอ๋อแล้วแม่ก็กรีดนี้เหรอไม่ถักเปียดิมันต้องถักเปียเราต้องถักเปียด้วยฉันยังไม่เคยกินเลยนะเมนูนี้ของแม่อร่อยนะที่เนี่ยที่นู่นที่ดังดังในอิตาลีนะเขาจะกินถ้าร้านกาแฟมันจะมีทุกร้านให้กินฟรีหรือว่าขายขายเหรอชิ้นละ7-9ออนเออ200ใช่ชิ้นหนึ่งมันจะมีแค่หั่นใช่ไหมมันจะเป็นยาวแล้วก็จะหั่นแค่ชิ้นเดียวไหนอะถักเปียเดี๋ยวสิอ๋อทำ3อันแล้วก็มาถักเปียรวมกันน่ะเหรออ๋อโอ้โหมันหนาไปแล้วแม่ไม่ครับไม่เมื่อเช้าเขาซ้อมทำไปรอบหนึ่งนะเขารู้สึกว่ากลัวอุปกรณ์วัตถุดิบที่นี่ไม่เหมือนที่นู่นทำไปรอบหนึ่งพังไปเลยรอบหนึ่งเครียดมากฉันเกือบขอคิวนนทนนใหม่แล้วให้แม่ฉันไปหาใหม่เพราะว่าทำไม่สำเร็จประกอบล่างถักเปียเขาจะเริ่มถักเปียแล้วนะคะเขาบอกว่ามันต้องถักเปียนะเอามาประกบกันชื้อแม่แล้วไส้มันทะลักอ่ะไม่เป็นไรเหรอนี่โอ้โหโอ้โหโอ้ยแม่มันอันใหญ่เหมือนกันเนาะเดี๋ยวมันก็ขึ้นไงอ๋ออย่างนี้อ๋อถักเปียมึงพักก็นึกว่าอันน้อยๆแป้งข้างล่างมันไม่มีแป้งเนี่ยโรยไหมล่ะโรยไหมล่ะโรยเพิ่มหน่อยโรยแป้งนวลเพิ่มโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พักไว้เอาใส่ในนี้เลยเอาพักไว้กี่นาที15นาทีพักไว้อีก15นาทีป่ะแล้วเดี๋ยวมาเจอตอนอบตอนนี้ใกล้ได้แล้วนะคะทุกคนชึบหันไปทางด้านนั้นไปเปลี่ยนชุดมาใส่ได้ไหมได้ไหมนี่ไปเปลี่ยนชุดลายดอกมาแล้วว่ะได้อยู่เตรียมไปเจอนนท์ถนนละไปเดี๋ยวเอาขนมไปมาถึงแล้วนะคะสถานที่ถ่ายรายการ Border Food ค่ะเจ๊ไม่เขาลงมารับแล้วไม่เขียนคิวอีกแล้วตื่นเต้นไหมแม่เองเลยอันเบลเลอร์เลยอ่ะมาแม่ทำเองหมดเลยนะร้อนอยู่เลยยังร้อนอยู่เลยใช่ก็คือเสร็จแล้วออกมาเลยอ่ะอันนี้แม่ก็จะได้เห็นเบื้องหลังการทำงานด้วยนะคะมืดเชียค่ะตอนนี้ค่ะทุกคนอันนี้เห็นเป็นภาพเงานะคะเฮ้ยสวัสดีค่ะพาคุณแม่มาหาคุณนนทนนท์ค่ะสวัสดีค่ะถ่ายเสร็จยังอ่ะยังเฮ้ยถ่ายก่อนสิถ่ายก่อนอ๋ออ๋อโอเคมารอในตู้เย็นก่อนใช่ๆถ่ายก่อนแม่วางนี่ก็ได้วางนี่กลัวคุณแม่บูโอเคนี่พูดคนเดียวได้งานนะ5 4 3 2เมื่อกี้นะหลังก้อนแบบเดิมรถดีสุดก้อนรถอีกไปอีกก้อนเพราะว่าเรามานั่งไม่เหนื่อยแล้วนะหน้าเข้าเยอะเพราะนั้นอันนี้เตือนทางบ้านเลยน้ำ1ลิตรนะครับเท่ากับ5432ตอนนี้อยู่ในช่วงเบรกนะคะของกอง Border Food นะคะเราจะเอาขนมที่แม่ทำมาให้นนทนนกินแล้วก็ให้ทีมงานลองชิมด้วยไม่มีใครรู้จักเลยว่ามันคืออะไรเพราะว่าอันเนี้ยของฉันคนเดียว นนก็คือเอาอันน้องเกินไปไหมฉันกินอันนี้มาอธิบายให้ฟังหน่อยว่ามันคืออะไรนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีเหมือนไม่ได้เคยเจอกันมาก่อนนะคะเจอกันแล้วเป็นหนึ่งแมตช์ตรงนี้กำลังถ่ายไปเสร็จผมคิดว่านะคุณควรถ่ายรูปคู่เขาก่อนเฮ้ยนี่ขนมผิงเนี่ยใช่เฮ้ยฉันยังไม่รู้เลยมันคืออะไรจริงเหรอเธอเอาแล้วใครทำอ่ะแม่ทำแม่ทำ2อย่างนี้เลยเหรอแม่ตั้งใจทำมาให้เธอการเก่งเนี่ยไม่ได้ทำจานทำขนมเอาเหรอขนมหมายถึงว่าทำแกะออกจากกล่องที่ร้านแล้วก็มาวางเฮ้ยทำแม่ฉันทำมาให้เธอนะและอันนั้นใหญ่มากโอ้เขาทำมาเผื่อทีมด้วยงานได้กินด้วยแกะเลยก็ได้แม่โอ้โห
นี่คือทำมาเหรองั้นเดี๋ยวนนท์แบ่งแม่เถิดเดี๋ยวทีมงานได้กินด้วยได้ทีมงานจ๋าขอช่วยกับช้อนแบ่งหน่อยเฮ้ยขายยังไงเฮ้ยทำขายแม่อันนี้มันเป็นขนมแบบประจำชาติที่อิตาลีอ่ะจริงป่ะแม่พี่อยู่อิตาลีครับเพิ่งกลับมากลับมาเที่ยวช่วงปีใหม่เขาก็เลยตั้งใจทำมาให้กินซึ่งแม่ก็คือเมื่อกี้ตอนที่นั่งรอแล้วแม่ได้เห็นผมถ่ายรายการแล้วก็สารพัดคำหยาบที่ผมกำลังหล่อนพูดคำว่าผมเอาไข่วางไว้บนเคาน์เตอร์ด้วยตอนหน้าแม่ฉันแล้วก็หามอ๋อหามแล้วก็หามอันนี้เหมือนเป็นแบบเค้กแล้วก็ข้างในเป็นไส้อะไรนะแม่แอปเปิ้ลซินนามอนซินนามอนเออรู้จักเออก็คือญี่ปุ่นใช่ไหมดูไก่แม่ดูในคนที่แม่ชื่นชอบแม่งงหมดแล้วอ่ะแม่เปิดแม่ทำให้เลยนี่ๆๆๆขัดใจคำว่าแม่ดูคนที่แม่ชื่นชอบคนที่แม่ดูเอาแล้วกันใช้คำว่าเป็นคนที่แม่เคยดีกว่าเออดูเอาแล้วกันอุ้ยนุ่มนะแต่มันเป็นฟิลขนมปังนะกึ่งเค้กกึ่งขนมปังเบคมานี่มันใช่ไหมโอ้โหนี่เลยได้เลยครับข้างในจะมีแอปเปิ้ลขออนุญาตนะครับลองชิมครับโอ้ต้องกินกับกาแฟหอมสดชื่นอันนี้กระดาษนะคะระวังกระดาษนะคะเหมือนแม่ด่าผมเลยระวังกระดาษนะคะอันนี้เหรอกระดาษห้ามกินได้ไหมข้างล่างใช่สิแต่มันไม่น่าติดกระดาษหรอปะไม่นั่นแหละคุณตัดสินว่าเหมือนแม่ฉันทำมาให้เธอชิมแล้วแบบเธอเตรียมจะเปิดร้านอ่ะเหมือนฉันเอาแม่ค้าเบเกอรี่มาให้เออเจ้าของร้านชิมอ่ะฉันยังไม่เคยกินเลยนะเธอเจ้าของไม่อร่อยเอออร่อยจริงนี่ใช่ๆมีเนื้อแอปเปิ้ลนนอันนั้นแม่คือเอาไส้แอปเปิ้ลอ่ะใส่เข้าไปแล้วก็ทำการถักเปียแอปเปิ้ลอ่ะพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่จะอธิบายให้นนฟังยังไงอ่ะได้หมดเลยเหรอเขาแบบใส่แอปเปิ้ลลงไปต้องตัดตรงกลางก่อนเพราะว่าถ้าตรงนี้มันจะแอปเปิ้ลมันจะไม่ค่อยมีโอ้ยแอปเปิ้ลของอร่อยอร่อยจริงไหมพืชทำไมเนาะออกเปรี้ยวๆใช่ไหมมันมีเนื้อแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลฉ่ำๆข้างในกินเป็นแถวนี้โอ้นี่เขาไปซ่าข้างในเหรอใช่เขาเอาไส้แอปเปิ้ลใส่ไปข้างในอ่ะแล้วเปรี้ยวมันทำไมแล้วแม่แชร์ตอนไหนเราเปียนะเดี๋ยวคุยนะเดี๋ยวแม่ชวนลงเลยใส่ดอกก่อนใส่ดอกด้วยตายแล้วเพื่อนเยอะแน่นอนเลยทำไมมืออะไรเฮ้ยกูอยากได้กาแฟเลยว่ะใช่เราต้องกินกับกาแฟจะได้เฮ้ยเออกินหอมอ่ะหอมซินนามอนใช่หอมอะไรหอมเลยแบบหอมเลยแม่ผมอยากกินติดเรื่องนี้ด้วยไงมันต้องขาดนี่นะพี่นนท์เขาเรียกสตูนแอปเปิ้ลสตูนสตูนสตูนอยู่บุกเนี่ยใกล้ใต้เนี่ยสตูนมันน่าอร่อยครับใช่ไหมมันก็เรียกแบบนี้เลยเออมันมีความเหมือนขนมปังเหมือนเค้กอะไรก็พี่งงๆกับวิธีการทำเหมือนกันใช่เฮ้ยเดี๋ยวแบ่งให้ทีมงานกินไหมได้เหมือนกันทีมงานกินแบ่งให้พี่พัดกินเลยพันก็ยังไม่เคยกินเลยฉันยังไม่เคยกินเลยเธอแม่มาที่ไหนเนี่ยมาตั้งแต่มาที่มาโอ้1 2 3 1 2 3 1 2 3แม่เสร็จสิ้นภารกิจของแม่ฉันแล้วเธอเขาก็คือคอมพลีทแล้วสำหรับทริปนี้กับอิตาลีได้เลยที่เหลือดีใจแล้วหวังเจอหน่องแม็กเจอนนทนนไม่ได้หวังเจอฉันเลยเจอนนทนนไม่ได้แหละทำไมถึงเจอหน่องแม็กอยากเจอหน่องแม็กงงไหมอันนี้แหละน้องแม็กปาเทปนี้สารฝันให้คุณแม่เรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้ขอบคุณนนทนนด้วยนะคะขอบคุณมากขอบคุณนะคะที่ให้แวะมาหาบ๊ายบายค่ะทุกคน